ใน EP นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอินเทอร์เฟซต่างๆนะคะสำหรับ CapCut ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็เปิดขึ้นมานะคะเป็นเวอร์ชั่นของ PC นะคะใช้บนคอมพิวเตอร์เปิดจากแอป CapCut นะคะแบบนี้ที่เราได้ดาวน์โหลดมานะคะเมื่อเราดับเบิ้ลคลิกขึ้นมานะคะเราก็จะเจอหน้าต่างนี้นะคะด้านบนตรงนี้ก็จะเป็น Account ของเรานะคะจากนั้นตรงนี้นะคะสามารถที่จะลองคลิกดูได้นะคะถ้าใครสนใจที่จะใช้แบบโปรนะคะอย่างเช่นเราคลิกนะคะแบบนี้มันก็จะมีรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับราคานะคะที่ใช้รายเดือนนะคะหรือว่ารายปีตรงนี้นะคะอย่างเช่นรายเดือน249 บาทนะคะตอนนี้โปรโมชั่นของเขานะคะซึ่งรายละเอียดราคาตรงนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของเขาด้วยนะคะถ้าใครชื่นชอบ CapCut นะคะก็สามารถที่จะใช้นะคะรุ่นโปรตรงนี้ได้มันก็จะมีพวกเอฟเฟคต่างๆนะคะแล้วก็การใช้งานต่างๆที่สามารถที่จะใช้ได้มากกว่าเวอร์ชันฟรีนั่นเองนะคะส่วนรายปีนะคะก็จะอยู่ที่ 1,760 บาทนะคะก็ถือว่าราคาไม่สูงมากนะคะถ้าเทียบกับโปรแกรมซอฟต์แวร์นะคะที่อยู่ในระดับมืออาชีพอื่นๆนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะมาดูได้นะคะกากบาทไปจากนั้นเราก็จะมีหน้าโฮมนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆนะคะตรงนี้ก็คือโปรเจกต์ของเรานะคะถ้าเราได้มีการตัดต่อออกแบบเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะมีโปรเจกต์ของเรานะคะเกิดขึ้นมาตรงนี้นะคะเวลาที่เราเปิดเข้ามาหน้านี้ครั้งแรกนะคะตอนนี้มันยังไม่มีนะคะเพราะว่าเราเปิดเข้ามาใหม่นะคะจากนั้นด้านบนตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะสร้างโปรเจกต์ใหม่ของเราได้นะคะเป็นการ new project นะคะแล้วก็สร้างโครงการใหม่ๆได้นะครับจากนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะค้นหานะคะโครงการของเราได้สมมติว่าเราทำโครงการของเรามีหลากหลายโครงการนะคะแล้วก็พิมพ์ค้นหาตรงนี้ได้นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับเป็นกริดนะคะหรือว่าจะเป็นลิสต์แบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับหน้าโปรเจกต์ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือถังขยะนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะด้านบนนะคะตรงนี้ก็คือ setting นะคะเดี๋ยวเราคลิกลงมานะคะมันก็จะมีส่วนที่เราสามารถที่จะปรับตั้งค่านะคะส่วนต่างๆได้นะคะสำหรับ CapCut นะคะอย่างเช่นเรามาดูที่ setting นะคะตรงนี้นะคะมันก็จะมีการ setting ต่างๆนะคะอย่างเช่นเราจะเซฟนะคะงานของเราไว้ที่ไหนนะคะดาวน์โหลดไว้ที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะแล้วก็ไซส์นะคะออโต้อัปโหลดต่างๆเดี๋ยวเราลองคลิกที่ edit นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะคะเกี่ยวกับการแก้ไขของเรานะคะอย่างเช่นเฟรมเรทนะคะเราต้องการเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนอื่นๆนะคะแล้วก็ตั้งค่าภาษานะคะสามารถที่จะเลือกภาษาได้นะคะแล้วก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราตั้งค่าแล้วเราก็กดเซฟไปนะคะประมาณนี้แล้วก็จะมีส่วนอื่นอีกนะคะที่สามารถตั้งค่าได้นะคะมีเวอร์ชันนะคะตรงนี้บอกด้วยนะคะว่าของเรานะคะเป็นเวอร์ชัน 3.9.0 นะคะแล้วก็เป็นส่วนอื่นนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับการตั้งค่านะคะเดี๋ยวเราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่นะคะเราก็คลิกตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็จะเข้าสู่หน้าการทำงานนะคะของ CapCut นะคะแบบนี้หน้าการทำงานของ CapCut นะคะก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะแบ่งนะคะเป็นทั้งหมด4ส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะคะส่วนแรกนะคะของ CapCut นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะตีกรอบแบบนี้นะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เราสามารถที่จะนำเข้านะคะวิดีโอของเราหรือว่าไฟล์ภาพไฟล์เสียงนะคะเอฟเฟคต่างๆได้จากตรงนี้เลยนะคะจะอยู่ในหน้าตรงนี้หมดเลยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะแถบตรงนี้เราสามารถที่จะใช้เครื่องมือนะคะต่างๆของ CapCut ในการตัดต่อวิดีโอของเราได้นะคะนอกจากการตัดต่อแล้วเรายังสามารถที่จะใช้ข้อความนะคะเดี๋ยวเรากดให้ดูนะคะอย่างเช่นออดิโอนะคะก็คือเสียงเพลงต่างๆนะคะเขาก็จะมีการแยกหมวดหมู่ให้นะคะอย่างเช่นซาวด์เอฟเฟกต์นะคะก็จะเป็นซาวด์เอฟเฟกต์ประกอบนะคะแล้วก็มี TikTok Sound แบบนี้ด้วยนะคะแบนด์มิวสิกนะคะก็ลองกดดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นซาวด์เอฟเฟกต์นะคะที่เราสามารถเลือกใช้ได้นะคะเราจะติ๊กนะคะที่ดาวก็จะกลายเป็นซาวโปรดของเรานะคะหรือว่าเราจะคลิกใช้งานนะคะดาวโหลดตรงนี้ก็ได้นะคะจากนั้นก็กดเซิร์ชได้นะคะแล้วก็มาที่เทคนะคะอันนี้ก็คือเทคต่างๆของเรานะคะมีการแอดเทคนะคะ AI generate นะคะตรงนี้ก็มีแล้วก็เอฟเฟคนะคะก็จะเป็นพวกเทคนะคะที่มีเอฟเฟคต่างๆนะคะแบบนี้เราก็ลองเลือกดูได้นะคะมันก็จะมีหลายแบบนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องมาพิมพ์หรือว่าสร้างสรรค์เองนะคะมันมีให้เราทั้งหมดแล้วนะคะตรงนี้เราก็เลือกแล้วก็นำมาใช้นะคะในคลิปของเราได้เลยนะคะแล้วก็
Text to Template นะคะเราเอาเมาส์มาชี้นะคะมันจะเป็นเหมือน Text ที่เป็น Template อยู่แล้วนะคะเราก็สามารถใช้ Text พวกนี้ได้นะคะเป็น Motion Graphic นะคะขยับได้แบบนี้มันก็จะทำให้คลิปของเรามันดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะมีการขยับเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะก็เขาก็จะมีให้เราเยอะเลยนะคะซึ่งมันก็จะมีแบ่งนะคะ2 อย่างก็คือเวอร์ชันโปรนะคะจะมีคำว่าโปรอยู่ด้านบนนะคะตรงนี้เวอร์ชันโปรใช้อะไรได้บ้างนะคะแล้วก็เวอร์ชันฟรีนะคะใช้อันไหนได้บ้างนะคะก็จะเห็นว่าเวอร์ชันโปรจะใช้ได้มากกว่านะคะแบบนี้นะคะก็ลองเลื่อนดูได้นะคะมันก็จะมีเยอะเลยนะคะสำหรับเทมเพลตสำหรับเทคนะคะตรงนี้จากนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนะคะจากนั้นเรามาที่สติ๊กเกอร์นะคะซึ่งสติ๊กเกอร์ต่างๆก็เหมือนกับไอคอนต่างๆที่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้นะคะเรานำมาประกอบในคลิปของเราได้นะคะอย่างเช่นเอฟเฟกต์วิ้งวิ้งนะคะแบบนี้หรือว่าจะเป็นลูกศรต่างๆนะคะเราจะทำเป็นเหมือนคลิปศรแล้วก็เรามีลูกศรแบบนี้นะคะชี้ตามส่วนต่างๆแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็เป็นพวกไอคอนต่างๆนะคะทำประกอบได้นะคะกดไลค์นะคะกากบาทแล้วก็ส่วนอื่นนะคะตรงนี้เราก็จะเรียกว่าสติ๊กเกอร์นะคะซึ่งหน้าตาการทำงานนะคะของ CapCut นะคะก็จะคล้ายกับ Filmora เลยนะคะซอฟต์แวร์นะคะตัดต่อวิดีโอแล้วก็มี AI นะคะร่วมด้วยเหมือนกันเลยนะคะการใช้งานหน้าตาการทำงานนะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็จะมีแบรนด์สติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็มี AI Generate เหมือนกันนะคะจากนั้นเรามาดูที่เอฟเฟคนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกเอฟเฟคต่างๆที่เราสามารถที่จะใช้กับคลิปเราได้นะคะเวอร์ชันโปรก็จะมีเยอะกว่านะคะอย่างเช่นเราเอาภาพของเรามานะคะเราใช้เอฟเฟคนี้ก็ได้นะคะสำหรับเวอร์ชันโปรนะคะแบบนี้ก็จะทำให้คลิปของเราดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะก็ลองดูนะคะว่าเขามีอะไรให้บ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบฟรีนะคะสามารถใช้ได้มีเอฟเฟกต์เบอร์นะคะแบบนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆที่ใช้ได้นะคะแล้วก็มีบอดี้เอฟเฟกต์นะคะก็จะเป็นเอฟเฟกต์ที่เกี่ยวกับร่างกายของเรานะคะเอามาตกแต่งนะคะเกี่ยวกับภาพของเราได้นะคะถ้าเราถ่ายภาพของเรามานะคะแล้วก็ต้องการทำให้มันดูน่าสนใจนะคะก็อาจจะใช้เอฟเฟกต์พวกนี้ได้นะคะก็จะมีหลายแบบนะคะลองเลื่อนดูเวอร์ชันโปรก็จะมีเยอะกว่านะคะจากนั้นก็คือ Translation นะคะการเปลี่ยนผ่านนะคะไประหว่างคลิปนะคะจาก1คลิปไปอีก1คลิปนะคะก็จะใช้ตัวนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีหลายแบบนะคะอย่างเช่นเวอร์ชันโปรนะคะแบบนี้ก็จะเป็น Translation แบบนี้นะคะแบบน้ำนะคะหรือว่าจะแบบซูมเข้ามานะคะแบบขยับนะคะก็แบบเปลี่ยนนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะสำหรับ Translationลองเลื่อนดูนะคะเพราะว่า CapCut นะคะเขาก็รวบรวมนะคะพวกเอฟเฟคต่างๆตรงนี้มาให้เราใช้นะคะเยอะเลยนะคะยิ่งเวอร์ชันโปรนะคะก็มีให้เลือกเยอะนะคะเราก็ตกแต่งนะคะวิดีโอของเราได้อย่างสนุกเลยนะคะสำหรับส่วนตรงนี้นะคะจากนั้นก็จะเป็นแคปชั่นนะคะก็จะเป็นพวกแคปชั่นต่างๆนะคะเราสามารถที่จะแอดแคปชั่นนะคะต่างๆลงได้นะคะเลือกภาษาได้นะคะจากนั้นก็จะเป็นฟิลเตอร์นะคะที่ใช้ตกแต่งนะคะก็สามารถที่จะใช้ฟิลเตอร์ตรงนี้นะคะในการที่จะตกแต่งคลิปของเราได้นะคะมันก็จะมีสีต่างๆนะคะสำหรับฟิลเตอร์ต่างๆตรงนี้นะคะสีมันก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วก็เลือกใช้ได้นะคะจากนั้น adjustment นะคะตรงนี้เราก็ปรับแต่งนะคะส่วนอื่นๆได้นะคะมี preset นะคะ LUT นะคะต่างๆเดี๋ยวเราจะเอาเมาส์ของเรามาไว้ที่ import นะคะหน้าแรกของเราอันนี้ก็คือส่วนด้านบนนะคะที่เป็นกล่องแรกนะคะสำหรับการตกแต่งวิดีโอการใช้เอฟเฟคต่างๆแล้วก็การนำเข้าวิดีโอนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะส่วนที่2ตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนของหน้าจอหลักของเรานะคะด้านบนจะเป็นชื่อนะคะเราสามารถที่จะตั้งชื่อได้นะคะมันจะเป็นชื่อโปรเจกต์ของเราจากนั้นนะคะตรงนี้ก็สามารถกดเล่นได้นะคะแล้วก็จะมีวินาทีบอกนะคะแล้วก็สามารถขยายหน้าจอได้นะคะตรงนี้ถ้าเราทำงานนะคะก็จะเป็นหน้าจอหลักของเรานะคะซึ่งส่วนต่างๆนะคะระหว่างคลิปตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะยืดขยายได้นะคะเราต้องการทำงานส่วนไหนนะคะแล้วก็ยืดขยายได้นั่นเองนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเห็นว่าหน้าจอของเรามันกลายเป็น 9:16 นะคะเป็นขนาด TikTok นะคะหรือว่าขนาดโทรศัพท์นะคะแบบนี้เราก็ดูได้นะคะถ้าเราตัดต่อแล้วอยากเห็นว่าขนาดโทรศัพท์นะคะเป็นแบบไหนเราก็อาจจะย่อประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะยืดนะคะให้เต็มเป็นขนาดนี้นะคะก็
สามารถปรับได้นะคะไทม์ไลน์ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะสามารถยืดนะคะยืดขึ้นยืดลงแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือส่วนที่2นะคะกรอบนี้นะคะกรอบจอแสดงผลนะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าเราจะใช้นะคะเค้าโครงของเราเป็นแบบไหนนะคะซึ่งอันนี้คือค่าเริ่มต้นนะคะถ้าเราใช้เป็น Media Panel นะคะแบบนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะคะหรือว่าเราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็มาเลือกได้นะคะตรงนี้ Full Screen นะคะส่วนต่างๆเรากดกลับมานะคะตรงนี้ได้ส่วนนี้นะคะก็คือเค้าโครงต่างๆนะคะหน้าต่างการทำงานที่เราสามารถที่จะปรับนะคะตามการใช้งานของเราได้นะคะอย่างเช่นอันนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือว่าอันนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของไทม์ไลน์นะคะสำหรับตรงนี้ default นะคะค่าเริ่มต้นแบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะ detail นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะของงานของเรานะคะอย่างเช่นชื่ออะไรนะคะแล้วก็เก็บไว้ที่ไหนนะคะแล้วก็เราใช้กี่เฟรมเรทนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนอื่นๆนะคะตรงนี้ก็คือข้อมูลต่างๆนะคะของคลิปของเราจากนั้นทางด้านบนนะคะก็จะมีชื่อของเรานะคะแล้วก็มีช็อตคัทนะคะเดี๋ยวลองกดช็อตคัทมานะคะแบบนี้เราก็จะเห็นช็อตคัทต่างๆนะคะช็อตคัทที่1นะคะมีถึง5เลยนะคะก็จะเป็นคีย์ลัดต่างๆที่เราสามารถที่จะกดนะคะที่คีย์บอร์ดแล้วก็ใช้งานนะคะสำหรับแคปคัทได้นะคะอย่างเช่นนะคะซูมอินนะคะกดคอนโทรลบวกนะคะก็จะเป็นการซูมอินนะคะแบบนี้เราก็ลองเลื่อนดูนะคะอันนี้ก็คือคีย์ลัดนะคะเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะโมดิฟายตรงนี้นะคะของหน้าดีเทลนะคะคลิกโมดิฟายตรงนี้ได้นะคะมันก็จะมีโปรเจกต์เซตติ้งนะคะตรงนี้ที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะมันก็จะเหมือนกับส่วนแรกนะคะที่เราได้เปิดเข้ามานะคะperformance นะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับได้นะคะอย่างเช่น frame rate นะคะปรับให้เป็นอันอื่นได้นะคะแล้วก็ name เดี๋ยวเราจะตั้งชื่อใหม่นะคะเราตั้งเป็น CapCut นะคะแบบนี้นะคะเรากด save ไปมันกลายเป็นคำว่า CapCut เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะสามารถกดตรงนี้ได้นะคะจากนั้นอันสุดท้ายนะคะก็คือตารางด้านล่างตรงนี้นะคะก็คือ timeline ของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเลื่อนนะคะตรงนี้สามารถยืดขยายได้นะคะอันนี้ก็คือเส้นไทม์ไลน์ของเรานะคะเมื่อเราลากคลิปนะคะลงมาเราก็ทำการตัดต่อตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวส่วนประกอบตรงนี้ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายตอนที่เราเริ่มตัดต่อวิดีโอนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะมีส่วนอื่นๆนะคะที่เราเลือกได้นะคะคือไทม์ไลน์ที่เราใช้งานบ่อยนะคะแล้วก็ดูหน้าจอแสดงผลของเราตรงนี้นี่เองนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คืออินเทอร์เฟซพื้นฐานนะคะให้เรารู้ก่อนนะคะว่าส่วนไหนนะคะเป็นส่วนไหนเราจะได้เข้าใจนะคะในแต่ละส่วนนะคะเราแบ่งเป็น1นะคะ2 3 4นะคะตรงนี้ในการที่จะทำงานสำหรับแคปคัทนะคะบนคอมพิวเตอร์ของเรานะคะก็แยกประเภทนะคะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มตัดต่อนะคะเดี๋ยวใน EP ถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับเนื้อหาอื่นๆกันต่อนะคะสำหรับเบสิกพื้นฐานนะคะตรงนี้ก่อนที่เราจะเริ่มตัดต่อกันนะคะโดโนแวน RCG นะคะเราจะสร้างคอนเทนต์สาระการเรียนรู้และเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้ตลอดถ้าคุณชื่นชอบนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะหากใครที่สนใจความรู้เฉพาะด้านเพิ่มเติมนะคะในด้านศิลปะและการสร้างรายได้นะคะถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปอีกระดับหนึ่งเพราะโลกของเราตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วมากนะคะไม่สายเกินไปที่คุณจะเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมนะคะเพราะการลงทุนกับตัวเองเนี่ยจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนใดๆในโลกนี้นะคะถ้าคุณรักสิ่งไหนก็เริ่มทำสิ่งนั้นได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ผลิตผลงานของคุณออกมาให้ทุกคนได้เห็นทางเราเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะ